สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านผัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับคลิปที่แล้วทำคันสปินไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องจัดคันเบสให้นะครับตามคำขอนะครับกับเจ้า G-Max พอไซส์นะครับคันไลท์จิกกิ้งยอมงอไม่ยอมหักนะครับคันจิกกิ้งในตำนานนะครับขายดีที่สุดแล้วนะครับเบสเซลเลอร์เลยตัวนี้ราคาก็โคตรถูกนะครับโคตรคุ้มก็ควรจะมีสักคันนึงนะครับเป็นคันอเนกประสงค์นะครับจิกกิ้งได้รอยอินซีได้นะครับเบื่อก็ไปตกปลาสวายปลาบึกได้นะครับเพราะมันโคตรเหนียวเลยนี่นี่ครับตัวนี้นี่ลูกค้าผมซื้อไปหนีไปตกปลาบ่อยนะครับเมียเอามาจะหักทิ้งมันไม่หักครับเมียเอาครีมตัดอย่างเดียวครีมหักเลยครับครีมตัดหักไปเลยมาฟ้องมาซื้อคันใหม่ไปนะนี่ครับก็ใครมองหาคันจิกกิ้งแบบเทพๆนะครับโคตรเหนียวราคาพันต้นๆเดี๋ยวราคาไว้ท้ายคลิปนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับเจ้า G-Max ทอไซส์ตัวนี้นี่มาเริ่มต้นกันที่คัน PE13 นะครับนี่ครับมา2สีเหมือนเดิมนะครับสีดำกับสีแดงมา2สีเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบสีจี๊ดๆนะครับชอบสีเจ็บๆนะครับจัดสีแดงไปส่วนใครชอบสีแบบเรียบหรูนะครับดูไฮโซนะครับเรียบๆนะจัดสีดำนะครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มที่คันสีแดงแล้วกันนะครับเข้ากับเสื้อผมดีตอนนี้นะครับนี่มาแล้วกับเจ้า G-Max ทอไซส์นะครับรีซีทแต่งมาพร้อมชุดแต่งนะครับอย่างเท่นะครับตรงนี้เป็นรีซีทเขาซ่อนไว้นะครับหมุนออกได้นี่แล้วดูรีซีทดิเจาะลงเจาะรูมานะครับอย่างเท่นะครับโอ้โหโคตรสวยด้ามยาวทรงสปอร์ตนะครับตรงนี้มนตรงนี้เป็นยางนะครับเวลาเราค้ำท้องเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บนะครับเพราะบางทีเราก็มาขี้เกียจใส่เข็มขัดนะด้ามยาวเนี่ยจะกระแลสบายนะครับเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้พอดีคือพวกเนี้ยพวกระยะอะไรพวกเนี้ยนะครับโทษนะครับพวกระยะอะไรพวกนี้เขาถูกออกแบบมาแล้วนะครับเขาคิดมาแล้วฉะนั้นเราใช้งานอย่างเดียวพอเราไม่ต้องคิดเยอะเอ้ยด้ามมันยาวเท่าไหร่มันจะพอไหมไม่ต้องคิดเยอะครับของพวกนี้ครับเขาคิดมาให้เราหมดแล้วเราใช้งานอย่างเดียวพอไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยครับแล้วก็ขอให้ปลากินพอแค่นั้นเองครับจบเลยนี่ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือไกด์ทรงเคนี่เห็นไหมครับมันเป็นไกด์ทรงเคและมันวนนะครับรอบคันล็อตแรกเนี่ยผมส่งไปเนี่ยครับ300กว่าคันเนี่ยเจอประมาณ 5-60 คนได้นะครับพิมพ์กลับมาถามบ้างโทรมาถามบ้างทำไมพี่ส่งคันไกด์เบี้ยวให้ผมพี่ส่งคันไกด์ไม่ตรงมาให้ผมความจริงผมเขาบอกอยู่ในรีวิวอยู่แล้วนะครับว่ามันคือคันไกด์วนมันคือคันไกด์วนนะครับเขาออกแบบมาให้ไกด์อ่ะมันวนรอบคันเบ็ดนะครับเพื่อเพราะพวกนี้คันมันเป็นคันอ่อนครับถ้าเราวางไกด์ตรงนะครับบางทีสายมันทาบแบงค์เขาก็เลยตัดปัญหานะครับวนมันรอบคันไปเลยนะครับแล้วก็สายออกข้างล่างนี่เลยไม่ต้องกลัวสายมันพันสายมันอะไรอย่างเงี้ยครับและข้อสำคัญเนี่ยคือมันเท่มากนะครับบางคนนะครับต้องไปเสียเงินจ้างช่างบิ้วนะครับไกด์วนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีพันหนึ่งนะครับ8-900พันหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะเขาคิดเป็นจุดหนึ่งก็ประมาณ 7-80 บาท10ตัวก็ล่อไป 7-800 แล้วครับซื้อคันเบ็ดได้เลยคันนึงแต่ตัวเนี้ยเขาวนให้เรียบร้อยครับแถมใส่ไกด์ทรงเคมาให้ผมว่ามันก็เกินคุ้มแล้วครับมันไม่รู้จะมีอะไรจะคุ้มกว่านี้แล้วและข้อสำคัญของเจ้าตัวเนี้ยครับมันคือแบงค์โซลิดคาร์บอนนะครับแบงค์ IM7 โซลิดคาร์บอนซึ่งมันเป็นแบงค์โซลิดคาร์บอนทั้งเส้นนะครับมันจะเหนียวมากโคตรเหนียวครับก็คือแบบเหนียวอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้คำว่าโคตรเหนียวครับอ่ะเดี๋ยวผมลองงอให้ดูดีกว่าพูดไปก็ไม่เชื่อครับนี่ดูมันงอได้แบบมันมีพื้นที่จะงอได้อีกนะครับมันไม่มีพื้นที่ให้ดูนะครับเนี่ยอย่าไปทำอย่างนี้กับคันอื่นเด็ดขาดนะครับไม่ว่าคันที่บ้านจะราคาแพงแค่ไหนนะครับห้ามทำนะครับผมแนะนำว่าห้ามทำเด็ดขาดนะครับคันเป็นหมื่นก็หักนะครับทำได้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบงค์โซลิดคาร์บอนและราคาเนี่ยพันต้นๆ นะครับย้ำพันต้นๆพร้อมส่งแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าคุ้มแล้วกันอ้าวมาสีแดงผ่านไปนะ
ให้ดูสีดำหน่อยสำหรับคนที่ชอบความเรียบๆนะครับไม่ชอบสีฉูดฉาดไม่ชอบสีหวือหวานะครับก็ชุดแต่งดำเงินนะครับเรียบหรูดูไฮโซนะครับด้ามยาวทรงสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับเหน็บแจ็คเก็ตสบายข้อสำคัญไกด์วนเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างวนนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างบิวเขาทำให้เรียบร้อยนะครับใช้งานอย่างเดียวเป็นพอนะเอาเวลาเราเนี่ยไปคิดเรื่องจองหมายตกปลาไปตกปลาหาวิธีตกปลาสนุกกว่าครับไม่ต้องมาคอยคิดว่าเอ้ยคันมันออกแบบมาอย่างนี้ใช้ได้ไหมเอ้ยมันยาวพอไหมความยาวแค่นี้ผมว่าเขาออกแบบให้เราหมดอยู่แล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสเลยของพวกนี้เดี๋ยวนี้นะครับเขาคิดมาจากคนที่เขาไปตกมาก่อนเราเขาคิดมาให้หมดแล้วนะผมว่าโคตรคุ้มครับตัวนี้ราคาก็พันต้นๆอ่ะมาเริ่มจากเจ้า PE 13ก่อนแล้วกันนะครับแบงค์ IM7 Solid Carbon ทั้งเส้นนะครับเหนียวโคตรๆความยาว6ฟุต3นะครับเขาทำความยาวเดียวนะครับ6ฟุต3ท่อนเดียวเวท PE อยู่ที่1ขีด3นะครับใช้เหยื่อเริ่มต้น30ถึง150กรัมนะแต่ถ้าถามผมว่าจะใช้งานพวกงานเหยื่อไรจิกได้ไหมพวก20กรัมผมว่าได้นะครับเพราะว่าปลายคันเบ็ดเนี่ยปลายเขาอะครับมันสปริงตัวมันไม่แข็งครับมันสปริงตัวฉะนั้นคุณจะใช้เหยื่อ20กรัมเนี่ยผมว่ามันยังโอเคอยู่นะครับแม็กเหยื่อของเขาอยู่ที่150กรัมถ้าถามผมว่าโอ้จะต้องใช้เหยื่อถึง150กรัมเลยไหมมันก็ดูโหดร้ายไปนะครับสำหรับคันเวท PE 13เนี่ยส่วนเหยื่อส่วนมากที่ลูกค้าผมใช้ก็40 60 80 100สำหรับ PE 13นะครับจะเป็นเวทที่แบบกำลังพอดีกับการใช้งานพอ100ที่20 150เนี่ยมันเริ่มจะกินแรงคันเบ็ดเกินไปแล้วก็คันมันอ่อนนะมันจะงอมันจะไม่ค่อยเด้งแล้วนะครับก็ต้องใช้แรงแขนช่วยเอาแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆก็สามารถใช้ได้แค่นั้นเองครับแต่เหยื่อที่เหมาะสมผมแนะนำว่า6 40 60 80 100นะประมาณนี้จะสวยครับอ่ะผ่านไป1ตัวนะกับเจ้า PE 13ตัวนี้นะครับก็ใครมองหาคันจิกราคาเซฟๆแนะนำเลยตัวนี้คุ้มนะครับควรจะมีมาเรามาเริ่มกันต่อที่เจ้าเวท PE 2-4 นะครับนี่ PE 2-4 นี่อย่างสวยตัวนี้นะครับตัวนี้ของขาดไปนานมากนะครับ PE 2-4 ขาดไปตั้งแต่หรือดูทะเลปีที่แล้วครับเนี่ยแล้วเพิ่งมาขาดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะเดือนพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมาตุลาปีนี้ครับก็คิดดูแล้วกันผมจองไว้นานขนาดไหนฉะนั้นใครพลาดรอบที่แล้วนะครับก็รอบนี้ถ้าพลาดอีกก็รออีกประมาณนี้ครับประมาณฤดูทะเลปีหน้าครับนะแต่ผมว่าราคามันแค่เนี้ยพันกว่าบาทเพราะนั้นไม่ต้องคิดมากอะไรขนาดนั้นนะครับแป๊บเดียวเราก็ได้คันดีๆไปใช้แล้วครับพันกว่าบาทอยู่กับเราอีกนานครับมาเริ่มที่สีแดงก่อนเหมือนเดิมผมใช้สีแดงกันนะครับเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยผมว่ามันดูดีอ่ะแต่ก็อยู่ที่ความชอบเราด้วยนะครับนี่เห็นรีซีทแต่งข้างบนไหมครับถ้าเป็น PE 2-4 เนี่ยจะแตกต่างกันที่รีซีทข้างบนนี้แต่ก็เป็นแบบซ่อนเหมือนกันนะครับชะลออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสล็อตโลข้างในเป็นลายเคปลานะครับเทพมาพร้อมกับชุดแต่งแหวนสีเงินนะครับด้ามยาวเหน็บจักรแร้สบายนะครับเวลาเราจิกกิ้งข้อสำคัญไกด์ทรงเคเหมือนเดิมนะครับวนรอบคันนี่ครับไกด์ทรงเควนรอบคันเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องโทรกลับมาหาผมนะครับว่าผมส่งคันไกด์เบี้ยวไปให้นะครับไม่ต้องโทรมานะครับโอ้วันช่วงแรกๆนี่รับสายกันวุ่นไปหมดเลยนะครับไกด์มันก็ออกแบบมาเรียบร้อยนะครับวนรอบคันไปจนถึงปลายนะก็รองรับสาย PE อยู่แล้วนะครับรองรับสาย N เผื่อใครอยากจะเอาไปลอยอินซีชอบใส่สาย N ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ไกด์ทรงเคข้อดีบอกไปแล้วเนาะก็สายมันจะไม่ค่อยพันไกด์นะครับเวลาเราใช้งานก็ไม่ต้องมาคอยนั่งแกะสายมันพันไกด์รีซีทก็สวยงามครับด้ามยาวทรงสปอร์ตยาง EVA นะครับปัดเชฟมาให้เข้ากับมือคนไทยนะครับมือคนเอเชียเพราะว่ามือเราไม่ได้ใหญ่เหมือนฝรั่งบางทีมือฝรั่งมันใหญ่ก็ชอบทำตรงนี้ใหญ่ๆพอคนไทยจับมันไม่ถนัดมือนะครับตรงนี้เขาคิดให้เราเรียบร้อยแล้วล่ะใช้งานอย่างเดียวพอคันความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวมีความยาวเดียวแต่ว่ามี2เวทคือ PE 13กับ PE 24ตัวนี้ PE 24รองรับเหยื่อเริ่มต้น80กรัมถึง250กรัม
ถ้าถามผมเหยื่อเริ่มต้นตัวเนี้ย40กรัมก็ใช้ได้ครับเพราะปลายมันไม่ได้แข็ง40 60 80เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับจนถึง250แต่ผมว่าก็คงไม่ต้องใช้ถึง250หรอกครับ200นี่ก็เต็มที่แล้วล่ะกับฝั่งอ่าวไทยบ้านเราอะนะครับฝั่งอันดามันเนี่ย200เนี่ยผมว่าก็มีคนซื้อบ้างนะครับนอกจากว่าเราออกไปไกลจริงๆไปพม่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับมองหาคันจิกกิ้งเทพๆสักคันนึงราคาไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าในชีวิตคนตกปลาถ้าไม่ได้ตกทะเลแบบชีวิตจิตใจจริงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ติดทะเลนะครับปีนึงก็จะมีเวลาตกอยู่ประมาณนัก10ครั้งได้มั้ยนะสมมุติถ้าอยู่กรุงเทพเงี้ยนั่งเรือนั่งรถไปตกปลาเนี่ย10กว่าครั้งแค่นั้นแหละครับตกทะเลก็จะหมดฤดูนอกจากว่าเรามีบ้านติดทะเลอะไรจริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นจะถอยคันให้มันเป็น 15,000-6,000 มันเรื่องเป็นราวก็ได้แต่ได้อย่างเงี้ยคือนานๆเราไปตกทีไม่อยากซื้อคันแพงครับพันกว่าบาทก็ไปตกได้และเอาไปจิกกิ้งได้เบื่อกลับมาเอามาตกปลาตวายเล่นตกปลาบึกเล่นอย่างเงี้ยครับมันก็ได้ฟิลได้อรรถรสไปอีกแบบนึงอ่ะมาลืมเทียบแบงค์ให้ดูนะครับนี่นิ้วก้อยนะครับแบงค์เล็กกว่านิ้วก้อยผมอีกนะครับนี่ครับเล็กกว่านิ้วก้อยผมพอสมควรนะครับใหญ่กว่า PE 13แค่นิดเดียวย้ำนะครับใหญ่กว่านิดเดียวและน้ำหนักเบามากนะครับถ้าถามผมว่ามันเป็นคันที่เบานะครับแต่คงไม่ได้เบาที่สุดอ่ะบอกตรงมันคงไม่ใช่คันที่เบาที่สุดหรอกครับแต่ถ้าราคามันแค่พันกว่าบาทอ่ะไม่ต้องคิดแยะอ่ะมางอให้ดูก่อนยอมงอแต่ไม่ยอมหักจริงไหมนี่ดูถึงจะถึงรีซีสอยู่แล้วนะครับที่มันมีแค่นี้ผมก็งอถอยหลังได้แค่นี้นะครับเนี่ยมันจะถึงรีซีสอยู่แล้วครับนะก็อย่าไปทำกับคันอื่นนะครับอย่าไปทำกับคันอื่นนะครับหักแน่นอนนะครับพวกคันหนึ่งแพงเนี่ยผมแนะนำว่าห้ามทำเพราะว่าเขาไม่ใช่แบงค์โซลิดคาร์บอนส่วนมากพวกนั้นมันจะเป็นแบงค์กราไฟต์นะครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงโอเคผ่านไปนะครับกับเจ้าคันสีเจ็บนะครับ PE 2.4 นี่มาต่อที่คันสีดำคันสีดำนี่นะครับนะสำหรับคนที่ชอบเรียบๆนะใครที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยชอบเรียบๆนะครับหรือว่าไม่อยากเป็นวัยรุ่นแล้วชอบเรียบๆก็จัดสีดำไปนะครับชุดแต่งสีเงินดำเรียบหรูดูไฮโซนะครับด้ามยาวไกด์วนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่สีอยู่ที่ว่าเราชอบสีไหนเราก็จัดไปนะครับนะตัวนี้ผมว่าโอเคเลย PE 2.4 ครอบคลุมนะครับถือว่าเป็นขนาดที่ครอบคลุมการใช้งานลอยอินทรีย์ได้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ผมที่อยู่แถวประจวบเกาะช้างเนี่ยนอกจากจะจิกกิ้งแล้วก็ยังเอาไปลอยอินทรีย์กันเยอะนะครับลอยอินทรีย์สามารถตกการหน้าดินได้นะครับตกตะกั่วหน้าดินก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นลอกจิกกิ้งเนี่ย เขาไม่มีกิ๊กเสียงแค่นั้นเองพอไม่มีกิ๊กเสียงเนี่ยเราก็จะรอปลากินไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถถือคันรอหรือว่าดูปลายคันดูจังหวะคันเอาก็ได้นะครับก็สามารถอะแดปต์ได้นะครับของพวกนี้อย่าไปตายตัวครับเราประยุกต์ให้เข้ากับการใช้งานมันถึงจะสนุกเกมกีฬาตกปลามันอยู่ที่การประยุกต์นะครับของทุกอย่างสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดอ่ะโอเคก็ฝากไว้อีก1ชุดไม่ใช่1ชุดฝากไว้อีก1คันกับเจ้าคัน PE 24นะครับคันจิกกิ้ง G-Max ทอร์ไซส์ PE 24ตัวนี้นะครับก็ใครที่มองหาคันจิกราคาไม่แรงนะครับนี่ก็ฝากไว้1ตัวได้เลยนะครับราคา 1,350 บาทนะครับทั้ง PE 13แล้วก็ PE 24นะครับ 1,350 บาทค่าส่ง EMS 180บาททั่วประเทศไทยนะครับย้ำ180บาททั่วประเทศไทยคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับร้านหาไทยจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับแค่180บาทถูกกว่านั่งรถมาซื้ออีกนะครับเดี๋ยวนี้จะอยู่นครปฐมอยู่อุบลอยู่ประจวบอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายอยู่ภูเก็ตอยู่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทย180บาทครับส่งตรงถึงหน้าบ้านหรือว่าคุณจะอยู่แค่ปทุมธานีอยู่แค่ทองหล่อแต่ขี้เกียจมาซื้อก็ส่งไปตนีไปครับเขาก็ส่งให้ถึงหน้าบ้าน180บาทไม่ต้องรถติดมานะครับอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอปรูปให้ติดชื่อสินค้านะครับหรือติดรูปสินค้าแล้วก็ทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินเขาคอยตอบให้ส่วนใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับรบกวนลงไปช่องอ่านเพิ่มเติมด้านล่างนะครับเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับนิดนึงมันจะมีคำว่าอ่านเพิ่มเติมกดเข้าไปปุ๊บ
ผมจะทิ้งสเปคแล้วก็ทิ้งลิงก์ Facebook ลิงก์ LINE เอาไว้ให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะคอยตอบให้โอเคผมฝากไว้อีก1ตัวนะครับกับคันไลท์จิกกิ้งราคาประหยัดนะครับราคาเซฟๆสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้นะครับที่ต้องการเซฟงบประมาณหรือนานๆออกทีนะครับไม่อยากซื้อคันแพงๆเอาเนี่ยแหละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับ 1,350 บวกค่าส่ง180ทั้งหมด 1,530 บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านเอาไว้คันนี้แหละไปใช้ก่อนครอบคุมนะครับลอยสายอินทรีย์ตกหน้าดินจิกกิ้งเอามันหมดเลยเบื่อๆกลับมาก็มาตกปลาสวายปลาบึกได้นะครับตัวนี้มีคลิปตกปลาบึกด้วยนะครับก็ลองไปหาดูไอตัวคันสีแดงนะครับมีลูกค้าไปตกปลาบึกมาแล้วนะครับ20กว่ากิโลนี่ก็งัดกันหงายเงิบมาเลยโอเคผมฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับส่วนใครที่มาจากทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือสินค้าใหม่ๆนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับ